สื่อมวลชนทุกท่านนะครับปรบมือทดสอบพลังหน่อยคนไทยเป็นเลือดเนื้อไขพรรคการเมืองที่ชื่อว่าประชาธิปัตย์นับเนื่องต่อเนื่องมายาวนานความจริงถ้าท่านย้อนไปไม่ไกลตั้งแต่สมัยท่านชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนั้นผมมีโอกาสไปเป็นรัฐมีโอกาสไปดูแลการท่องเที่ยวพี่น้องคงจำ Amazing Thailand ได้ก็มีโอกาสไปขับเคลื่อนการท่องเที่ยวรวมทั้งมาช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวในยุคนั้นกับพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการจัดการแข่งขันกีฬาเย่าเยือนกันระหว่างฝั่งเรากับฝั่งมาเลเซียเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญหาใหญ่ในอดีตคือปัญหาเรื่องความมั่นคงพี่น้องรู้ดีกว่าผมเพราะพี่น้องอยู่กับมันทุกเมื่อเชื่อวันท่านชวนเป็นผู้ที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในยุครัฐบาลตั้งแต่ชวนหนึ่งไล่มาถึงของการพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจไทยมาเลเซียอินโดนีเซียเกิดขึ้นในยุคท่านชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีพี่น้องคงจำได้พวกเราทุกคนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพิธีทางดินลักษณะวิสิทธิ์กับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นายกรัฐมนตรีนี่คือสิ่งที่ขออนุญาตที่จะกราบเรียนทวนความหลังว่าทำไมผมจึงเกริ่นกับพี่น้องว่าเราผูกพันกันมาเนิ่นเฮ้ของสามีนะ